ส่วนเรื่องของพรรคอนาคตใหม่นะคะที่ก่อนหน้านี้ออกมาแถลงข่าวบอกว่ามีการซื้องูเห่าภายในพรรคเกิดขึ้นให้มูลค่าสูงสุดถึง120ล้านบาทค่ะเรื่องนี้หลายคนสงสัยบอกว่าออกมาพูดแบบนี้มีหลักฐานด้วยหรือไม่อีกหนึ่งคนที่สงสัยเช่นเดียวกันก็คือคุณศรีสุวรรณจรรยาวันนี้มาตามนัดค่ะมาที่กกต.เพื่อจะยื่นให้ทางพรรคอนาคตใหม่นำหลักฐานมาชี้แจงเพราะว่าหากนิ่งเฉยแบบนี้อาจจะถูกสังคมตาหน้าว่าเป็นเด็กเลี้ยงแกะค่ะวันนี้นายศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ให้เรียกโฆษกพรรคอนาคตใหม่และส.ส.พรรคอนาคตใหม่ที่แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนบอกว่ามีคนติดต่อมาขอซื้อตัวให้เป็นงูเห่าโดยเสนอผลประโยชน์ค่าตัวสูงถึง120ล้านบาทมาให้ข้อเท็จจริงต่อกกต.เพื่อจะเอาผิดกับบุคคลหรือว่าพรรคการเมืองที่กระทำการดังกล่าวมาลงโทษทั้งนี้หากสอบสวนแล้วไม่มีมูลความจริงจะต้องเอาผิดกับผู้ที่ให้ข่าวดังกล่าวด้วยพร้อมกับระบุว่าให้นำหลักฐานมาชี้แจงและหากนิ่งเฉยอยู่แบบนี้จะถูกสังคมตราหน้าว่าเป็นเด็กเลี้ยงแกะค่ะวันนี้เลยต้องมายื่นคำร้องให้กกต.เพื่อดำเนินการเรียกนะครับกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่รวมทั้งส.ส.พรรคอนาคตใหม่ทั้งหลายทั้งปวงที่ออกมาแถลงว่าตัวเองถูกติดต่อซื้อตัวเนี่ยนะฮะเพื่อมาให้ข้อมูลกับกกต.ในการไต่สวนสอบสวนและเพื่อนำไปสู่ผู้ว่าจ้างหรือผู้มาติดต่อนั้นโดยตรงซึ่งผมเชื่อว่าถ้าพรรคอนาคตใหม่มีพยานหลักฐานจริงเนี่ยก็จะสามารถสืบค้นเอาผิดกับบุคคลที่กระทำการดังกล่าวได้แต่ถ้าพรรคอนาคตใหม่ไม่มีพยานหลักฐานใดๆเนี่ยพรรคอนาคตใหม่ก็ต้องรับผิดชอบต่อคำพูดคำแถลงหรือการขายข่าวของตัวเองนะครับเพราะว่ามันก็มีความผิดตามพรบ.พรรคการเมืองด้วยมันจึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารของพรรคอนาคตใหม่ที่จะต้องทำความจริงเรื่องนี้ให้ปรากฏนะครับไม่เช่นนั้นจะถูกสังคมประณามว่าเป็นเพียงเด็กเลี้ยงแกะไปวันๆเท่านั้นเองนะครับงั้นเรื่องเหล่านี้จะต้องมีคำตอบเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือขวาจะต้องมีคำตอบว่าเป็นเรื่องจริงกลัวคนไม่รู้นะคะว่าพูดถึงกรณีงูเห่าเพราะว่าเอางูมาโชว์ด้วยแต่ขณะเดียวกันคนที่เป็นต้นเรื่องที่เป็นคนเปิดเผยว่าตนเองได้รับการทาบทามว่าถ้าเป็นงูเห่ารับทันที120ล้านเนี่ยนะคะก็คือกรณีของคุณเท่าพิภพลิ้มจิตรกรส.ส.กรุงเทพจากพรรคอนาคตใหม่โดยคุณเท่าพิภพก็บอกนะคะว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยตัวคุณเท่าพิภพเองไปพาดพิงถึงคุณศรีสุวรรณให้ได้รับความเดือดร้อนหรืออย่างไรไม่แน่ใจว่าการให้ข่าวแบบนั้นมันผิดตรงไหนโดยยืนยันว่าเรื่องการเสนอเงิน120ล้านเนี่ยเป็นเรื่องจริงหลายคนที่แถลงข่าวเขาก็มีหลักฐานกันทั้งนั้นมีคลิปเสียงจริงแต่ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่พรรคว่าพรรคเนี่ยจะให้เปิดเผยหลักฐานหรือเปล่าถ้าพรรคมีมติให้เปิดหลักฐานพร้อมอยู่แล้วที่จะเปิดเผยค่ะโดยระบุด้วยนะคะว่าเชื่อเลยว่าตอนที่เขาทาบทามมาเนี่ยคงไม่ได้ให้120ล้านบาทอย่างแน่นอนเพียงแค่เสนอมาให้เพียง10ล้านบาทแล้วอาจหายไปเลยก็ได้ซึ่งเงินจำนวน120ล้านบาทนั้นสำหรับตัวคุณเท่าพิภพเองไม่ใช่เพียงการซื้อ1สิทธิ์1โหวตแต่เป็นการซื้อความน่าเชื่อถือของประชาธิปไตยคนรุ่นใหม่และความน่าเชื่อถือของพรรคเพราะว่าตนก็ถือเป็น26คนแรกที่จดจัดตั้งชื่อพรรคอนาคตใหม่ซึ่งถ้าตัวผมเองรับก็เท่ากับว่าพรรคอนาคตใหม่เสียหายกันทั้งพรรคและคนรุ่นใหม่ที่จะทำการเมืองต่อจากนี้ก็จะเสียหายไปด้วยค่ะค่ะแต่คุณเท่าพิภพก็ยืนยันบอกว่ามีคลิปเสียงแต่ว่าถึงเวลาที่จะเปิดเผยเมื่อไหร่เดี๋ยวรอปรึกษากับทางพรรคอนาคตใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะใช่ค่ะ